สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกมเวิร์ดชิปปี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็กลับกันมาอยู่กับเรือประจันบานเทียร์10พรีเมียมนะครับของญี่ปุ่นชิคิชิมะแล้วครับลำนี้เป็นเรือพรีเมียมที่แบบโอ้ผมไม่อยากกล่าวสรรพคุณเลยนะครับเป็นเรือที่ใครหลายๆคนอยากได้เนาะแต่มันก็เล่นไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับลำนี้เป็นเรือที่ผมหมดกับมันไปเยอะมากนะครับไม่ขอบอกตัวเลขแล้วกันแต่หมดเยอะนะครับหมดเยอะมากเนาะหมดทองประมาณ5หลักนะครับเลข5หลักเอาไปคิดดูเอาอีกแล้วกันนะครับว่า5หลักเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้มันมานะครับก็หามันตั้งนานจนกระทั่งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็กล่องมันมาแล้วก็สุ่มใหม่อีกครั้งนะครับก็ได้ลำนี้มาจนได้นะครับโอเคครับผมจะมาเทียบในส่วนของยามาโตะเทียบกับชิคิชิมะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรือชั้นต่อยอดกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของข้อมูลกันนะครับชิคิชิมะเนี่ยเรือจะน้อยกว่ายามาโตะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง300นะครับเพราะว่าเรือจะอยู่ที่ 6,258 ซึ่งมันก็ไม่ได้น้อยกว่ายามาโตะมากนะครับเกาะการทิดาเดนการน้ำการไฟเกาะการกระสุนเกาะการดาเมจโตเมโดเท่ากันนะครับหมดเลยก็คือทิดาเดนอยู่ที่ 17.50% การน้ำการไฟ 12.50%เกาะการดาเมจกระสุนอยู่ที่ 16.50 เท่ากันแล้วก็เกาะการดาเมจทอร์ปิโดลดดาเมจทอร์ปิโดได้เท่ากันเลยคือ 27% นะครับต่อมาความเร็วสูงสุดเท่ากันนะครับ 26.67 น็อต0ถึง 26.67 น็อตเนี่ยจาก0นะครับถึง 26.67 น็อตเนี่ยของชิคิชิมะใช้เวลา28วินาทีนะครับยามาโตะใช้แค่27ชิคิชิมะมันออกตัวช้ากว่านะครับแต่ผมมีเหตุผลเพราะอะไรนะครับมันมีเหตุผลแบบไม่ได้มีสาระเลยเท่าไหร่นะน้อยมากต่อมานะครับเรื่องการหมุนป้อมของชิคิชิมะหมุนช้ากว่ายามาโตะนะครับ 4.5 องศาต่อวิแต่ของยามาโตะจะ 4.6 ซึ่งมันก็แทบฟิลลี่ไม่ออกเนาะมันก็ช้าพอๆกันนั่นเองเวลาการหักเลี้ยวนะครับของชิคิชิมะจะเลี้ยวไวกว่า 18.60 วินาทีแต่ของยามาโตะจะอยู่ที่19วินะครับมาอยู่ตรงจุดนี้แหละจุดที่ผมบอกว่าทำไมเรือมันถึงเร่งช้ากว่านะครับคือชิคิชิมะนะครับจะติดปืนขนาดใหญ่กว่ายามาโตะนะครับจะติดปืนขนาด510มิลลิเมตรนะครับคือปืนมันคือปืนใหญ่สุดในเกมนะครับตอนนี้มันคือปืนขนาด510มิลลิเมตรนะครับมีทั้งหมด3ป้อมป้อมละ2กระบอกนะครับซึ่งจะใหญ่กว่ายามาโตะยามาโตะว่าใหญ่แล้วนะครับเจอไอ้นี่ใหญ่กว่านะครับยามาโตะจะอยู่ที่460มิลลิเมตรเนาะอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับทีนี้เวลาโหลดเนี่ยถึงแม้ปืนจะใหญ่กว่านะครับแต่ก็เวลาโหลดเท่ากันนะครับ23วิระยะยิงชิคิชิมะไกลกว่ายามาโตะนะครับอยู่ที่ 15.9 เกือบ16นะครับของยามาโตะจะอยู่ที่ 15.78 นะครับดาเมจ AP HE ก็ของชิคิชิมะก็จะแรงกว่ายามาโตะอย่างเห็นได้ชัดนะครับตามขนาดกระสุนที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคครับต่อมาปืนลองเนี่ยมันจะต่างกันนิดปืนลองแมนนวลเนี่ยเหมือนกันแต่ปืนลองออโต้จะต่างกันเหมือนแปลว่าปืนลองออโต้ชิคิชิมะใช้ปืนหลักของเรือพิฆาตชั้นอากิซากินะครับก็คือเป็นปืนลองขนาดน้อย100มิลลิเมตรมีทั้งหมด10จุดน่าจะ10จุดนะครับ10จุดแต่ของยามาโตะจะมี12แต่เป็นปืนลองขนาด 12.7 มิลลิเมตรไม่ใช่ 12.7 พูดผิด127มิลลิเมตรนะครับเวลาโหลดของปืนลองออโต้ของชิคิชิมะไวกว่าคือ6วินาทีนะครับแต่ดาเมจดันเบากว่าของยามาโตะซึ่งช่างมันเถอะปืนลองออโต้คงไม่ซีเรียสกันนะครับจุดขายอย่างของชิคิชิมะนะครับอยู่ตรงนี้แหละ AA นะครับ AA ชิคิชิมะคือโอ้โหอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ AA แรงมากนะครับ AA ขนาดใหญ่อยู่ที่438ระยะยิง 3.78 กิโลนะครับแล้วก็ระยะใกล้407นะครับระยะอยู่ที่ 1.8 กิโลซึ่งมันแรงกว่าของยามาโตะพอสมควรเลยนะครับค่าพางเท่ากันนะครับ 12.60 โดยสรุปแล้วก็คือชิคิชิมะเนี่ยเป็นเรือที่ญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อติดปืนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้นนะครับรวมถึง AA ด้วยเนาะทีนี้มาดูส่วนเสริมเรือที่แรกเนี่ยโอเคผมจะแนะนำส่วนเสริมให้ที่แรกเนี่ยช่องแรกอ่ะผมเกือบจะใส่หมุนป้อม20เปอร์เพราะเห็นว่าป้อมมันหมุนช้าแต่ปรากฏว่าด้วยความบานของด้วยความที่ปืนมันน้อยนะครับผมคิดว่าผมเคยไปเห็นกราฟตัวความการกระจายของลำเนี้ยเห็นว่าเฮ้ยมันกระจายน้อยสุดในเทียร์10มันกระจายน้อยสุดในเทียร์10คือผมมีข้อมูลนะครับว่ามันกระจายน้อยกว่าจริงๆมันมีคนพอดกราฟไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตแปะไว้ใต้ดิฟละกันเนาะหรือไม่อาจจะไม่ได้แปะนะครับถ้าเอามาไม่ได้คือปืนมันจะบานน้อยสุดเลยในตัวกราฟนะครับผมก็เลยใส่งั้นใส่หมุนป้อมแล้วกันปรากฏเอาไปเล่นจริงนะครับหมุนป้อมไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะยิงไปไกลๆมันก็ยังบานอยู่ดีผมก็เลยเปลี่ยนเป็น
ลดการกระจายปืนหลักลง 7% นะครับช่องที่2ผมแนะนำว่าใส่ลดโอกาสติดไฟแล้วกันนะครับเพราะว่าเรือมันใหญ่อยู่อ่ะเป้านิ่งพอสมควรนะครับในบางจังหวะที่เราเล่นสุดท้ายลดดาเมจตอร์ปิโดนะครับต่อมาผู้การผมก็ยังผิดเหมือนเดิมนะครับในผู้การยามาโตะผมยินมาใช้ก็ช่องแรกมันผิดจริงๆนั่นแหละก็จริงๆช่องแรกเท่าอันที่1 นะครับผมยังไม่มีเวลารีเซ็ตสกิลผู้การเลยก็เลยยังผิดอยู่อีกนะครับช่องแรกขอเป็นอันที่1 นะครับช่องที่เหลือตามนี้เลยนะครับอัพตามนี้เลยจะมีช่องที่7อ่ะจะเปลี่ยนเป็นอันที่2ก็ได้นะครับช่องที่8ไอ้ช่องที่11เนี่ยแนะนำอันที่3นะครับแล้วก็ช่องที่12เนี่ย12แนะนำว่าอันสุดท้ายไปเลยนะครับแรงโคกนะครับแรงมากถ้าโดนอีกทีนึงเนี่ยโอเคต่อมานะครับอีดิทโบนัสผมแนะนำว่าให้เอาอันที่2นะครับอันแรกช่างมันเถอะก่อนกันตอมันหนาอยู่แล้วเอาเรื่องลดเวลารีโหลดแล้วก็เพิ่มการหมุนป้อมปืนให้เร็วขึ้นอีก 7% ดีกว่าต่อมานะครับสกิลเรือโอ้โหเทพขนาดนี้แล้วไม่ต้องมีอะไรแล้วนะครับเพิ่มความแม่นยำปืนหลักขั้น3 2อันพอไม่ใช่พูดผิดเพิ่มความแม่นยำปืนหลักขั้น2 3อันพอก็คือเป็นสกิลเดียวกันกับยามาโตะก็มี3อันขั้น2เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการเล่นลำนี้กันนะครับก็ตาที่ผมเล่นมันจะเจอบอทในห้องเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็เล่นอาจจะงงๆหน่อยเนาะแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะผมจะโชว์ให้เห็นว่าเออมันเป็นเรือที่สนุกเอาเรื่องเหมือนกันเรื่องดาเมจนะครับโอเคครับป่าเชิญรับชมการเล่นของลำนี้กันได้ครับผมWe'll be right back.
護防衛しろ敵チームが海域を占拠した精密照準開始いいぞ精密照準開始目標に着弾